ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการหาดจิตนะคะช่วงนี้ยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ค่ะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันและอย่าลืมนะฮะนี่เลยครับไม่ใช่ไม่เลี้ยวแต่เป็นโคจกุฎเรียกทรัพย์นะครับอยู่ในมือผมเนี่ยเวลาทำพิธีสักการละก็ต้องมีครูโคจกุฎนะเรียกทรัพย์ดับนี่เดวิโชโคจกุฎ1ใน8ของอาวุธทางพรามฮินดูนะครับฉะนั้นแล้วรับไปเลยนะครับท่านผู้ชมอีกหนึ่งท่านสุดท้ายส่งกันเข้ามาตามนี้เลยครับรีบส่งมาที่4221606มาที่ SMS กันต่อเลยค่ะคุณรัตดาเลขบ้าน54ค่ะบอกอยากทำสวนข้างบ้านเป็นที่ปฏิบัติธรรมแบบสวดมนต์แล้วก็เจริญสติเจ้าที่จะอนุญาตไหมคะผมอนุญาตเลยครับนะเห็นตั้งแต่คุณรัตดาเจตนาที่ดีนะฮะ อย่าไปเกรงใจพระภูมิเจ้าที่ทำเลยครับนะฮะอันนี้เวลาทำจำไว้ว่านะฮะการที่ปฏิบัติดีนะคิดชอบนะทำสถานที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยเทวดานั้นคุ้มครองแล้วผมว่าเทวดาที่ไหนก็ต้องอนุโมทนาบุญอนุโมทนาบุญด้วยกับกุศลยิ่งใหญ่แล้วกุศลเนี่ยนะถ้าทำต่อเนื่องแล้วเนี่ยเทวดาชั้นสูงจะมาคุ้มครองปกปักรักษาถ้าเทวดาธรรมดาก็ไม่กล้าเข้ามายุ่งเกี่ยวเพราะว่าเรามีพลังแห่งพุทธะทั้งปวงฉะนั้นคุณรดาทำเสร็จเดี๋ยวไปเที่ยวกันเดี๋ยวไปเยี่ยมอยากจะไปพาคนนั่งกสิณไปที่บ้านคุณรดาด้วยน้องมั่วไปด้วยนะไปด้วยเลยค่ะคุณรดาเชิญมาแล้วกันจะไปให้เสร็จแล้วส่งข่าวมาบอกกันนะได้ครับไปเที่ยวกันครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสมพลหรือสมพลนะเปลี่ยนชื่อเป็นนวณวพรดีมั้ยครับคุณไม่พิมพ์มาผมพิมพ์ให้เลยเรียบร้อยแล้วครับอ่ะนวพรอ่ะจากชื่อเดิมนวพรอ๋อไม่ใช่เป็นนวพรนะครับสมพลเปลี่ยนเป็นนวพรพยายามเนี่ยจะใช้ทอทงแน่เลยนะฮะนวพัฒน์ป่ะหนูว่ามันน่าจะตกมาข้างหน้าอีก2ตัวเดี๋ยวผมขยับให้แล้วกันเป็นนวพัฒน์นะครับคือคุณพยายามใช้ทอทงกนหนูเนี่ยเป็นอำนาจนะธาตุน้ำนะจะดีเรื่องของบริวารถ้าอันเก่ามันหายบริวารไปนะครับมันจะมีแต่ของเสียของเก่าที่เป็นปัญหาเป็นคดีความฉะนั้นแล้วดีนะเมื่อดีแล้วไงต่อก็มอบลายเซ็นให้คุณนวพันธ์ด้วยนะครับส่วนท่านไหนนะอยากที่จะเป็นร่วมกันนั้นในการบูชาวัตถุมงคลเพื่อเป็นเจ้าภาพนะคะกองกฐินในการสร้างพระโบสถ2หมายเลขด้านบนนั้นเท่านั้นนะคะปีหนึ่งมีครั้งเดียวค่อยๆสะสมกันไปท่านผู้ชมนะฮะท่านเห็นใจก็นะฮะวันนึงไม่มีใครทำผมก็พูดอย่างเงี้ยจนกว่าท่านจะเห็นใจผมนะครับร่วมกันร่วมบุญการบุญใหญ่ด้วยเนาะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณสมชายนะคะเลขบัตร434จะหมดหนี้สินหรือเปล่าแล้วก็มีสิ่งใดคุ้มครองบ้างกูเรื่องหนี้สินนะครับสภาวะหนี้ของคุณเนี่ยเป็นหนี้ที่ไม่เปิงตัวนะครับเป็นสภาวะที่ซ้ำซ้อนแต่ว่าเป็นสิ่งของด้วยนะก็มีสิ่งของทำให้พึงพอใจระดับหนึ่งสิ่งใดคุ้มครองบ้านนะฮะคือจะขอพรบารมีท้าวเวสสุวรรณนะฮะดูแลปกปักรักษาบ้านเรือนนะที่อยู่อาศัยได้ดีฉะนั้นอาจจะมียันหรืออัคระแต่ว่าวันนี้มอบพิเศษท้าวเวสสุวรรณให้หนึ่งองค์ครับค่ะนะองค์เล็กๆนะสวมใส่ไปไหนได้ครับเอาล่ะนะมาในส่วนของทางอีเมลกันบ้างนะคุณนวลบอกว่าผมซื้อขายข้าวเปลือกและส่งข้าวไปตั้งแต่ต้นปีแล้วยังไม่ได้เงินเลยจะโดนโกงหรือเปล่าเดี๋ยวตั้งแต่ปีพ.ศ.ไหนนึงงวดปีต้นปี58นี่ค่ะป่านนี้คงได้แล้วมั้งรัฐบาลคงให้แล้วครับนะอันนี้ผมอันนี้เพิ่งส่งมาเออนะครับล่าสุดเลยอ๋อเพิ่งล่าสุดนะครับน่าจะเป็นตามลำดับตามขั้นตามคิวเลยครับนะฮะเดี๋ยวนี้เขาก็ดูแลนะฮะเกษตรกรเกษตรกรรมนะครับผมว่าน่าจะคล่องตัวเร็วๆนี้นะครับน่าจะเป็นเร็วๆนี้ไม่นานเกินรอนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะคุณนวลครับคุณนวลลายเซ็นขอเตโชธาตุด้วยได้เลยอ๋อคุณนวลอยากได้เตโชธาตุดับไปอยู่ไกลนะแต่หัวใจยังคิดติดแม่คุณนวลยังขอเตโชธาตุครูอัฏฐานั้นมอบไปนะครับนะฮะต่างถิ่นแดนไกลเราก็เป็นเพื่อนเป็นครอบครัวเป็นพี่น้องกันนะครับค่ะอีกท่านนึงนะคะดาบตำรวจอำนาจครับถามเรื่องงานเรื่องเงินโชคลาภวาสนาแล้วก็ให้วิเคราะห์ลายเซ็นงานมีปัญหาดิดึงนะเว้นช่วงนะฮะจะสภาวะผู้ใหญ่ตัดตอนในเรื่องของการทำงานแต่ว่าคุณก็จะอยู่ได้เพราะว่าการเงินยังมีการหนุนนำอยู่ส่วนวาสนาถามว่าวาสนาเส้นวาสนาเนี่ยมันจะเป็นส่วนประกอบแค่นั้นเองคุณเป็นคนที่นะกำลังจะเข้าเส้นทางบุญฉะนั้นปฏิบัติธรรมเดินคิดต่อเนื่องเรื่องของกรรมฐานสมาธิแล้วก็อภัยทานให้คนรอบข้างนะฮะเจ้ากรรมในเวรกังแวะเวียนเข้ามากับเรื่องเพื่อนเรื่องความคิดไม่ตรงกันนะอภัยทานเถอะนะฮะขอกันกินมากกว่านี้นะอะไรที่แขวงใจฝังใจไปนิดนึงอำนาจก็นะพี่อำนาจก็ปล่อยๆไปนิดนึงกันนะครับดีละลายเซ็นด้วยใช่ไหมครับคุณอำนาจมอบไปเลยครับนี่แหละค่ะคุณผู้ชมเองก็จะส่งมาทางจดหมายก็ได้ทางอีเมลก็ได้นะคะก็อาจารย์ก็จะนำมาวิเคราะห์ออกแบบลายเซ็นกันไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนก็แล้วแต่นะคะเราจะไม่ทิ้งกันนอกจากนี้ใครอยากจะร่วมบุญการสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะกับทางทีมงานได้ในการบูชาชุดวัตถุมงคลครูนะคะเพื่อที่จะร่วมกันไปกาต่อยอดในการสร้างพระอุโบสถนะคะก็เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้0851293697แล้วก็0831997972นั่นเองนะคะวันนี้ทางวันละจะหาทาราคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ